สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บ้านมะนาวหวานชาแนลนะคะวันนี้ก็จะเดินทางจากกรุงเทพสู่จังหวัดหนองคายนะคะตอนนี้ก็มาถึงสระบุรีแล้วนะคะกำลังจะเข้าโคราชนะคะก็พาพี่น้องชมทางด่วนพิเศษสายใหม่นะคะเรียบลำตะคองสวยงามมากนะคะพี่น้องถ้าหากว่าเราอยู่ด้านบนสะพานนี้ทัศนียภาพที่มองลงมาจะงดงามมากๆเลยนะคะด้านซ้ายก็จะเป็นเขื่อนลำตะคองแล้วก็ส่วนด้านขวาก็จะเป็นสถานที่ต่างๆอย่างเช่นเป็นสถานที่ราชการของทางไฟฟ้าฝ่ายภูมิภาคนะคะตอนนี้เรายังวิ่งอยู่ข้างล่างนะคะเพราะว่าสะพานยังไม่เปิดใช้นะคะพี่น้องยังไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าจะเปิดใช้เมื่อไหร่แต่ก็มีการทดลองวิ่งแล้วนะคะเมื่อปีใหม่ที่ผ่านมานี้เองนะคะก็ได้ทดลองวิ่งไปแล้วแต่ยังไม่มีการเปิดเป็นทางการนะคะพี่น้องเป็นสะพานที่ยาวมากๆเลยแล้วก็สวยงามมากนะคะถ้าเราอยู่ข้างบนวิวคงจะสวยแบบทึ่งมากๆเลยนะคะคนไทยก็เก่งอย่างนี้ล่ะค่ะนะคะค่ะก็พามาชมทางด่วนพิเศษสายเรียบเขื่อนลำตะคองนะคะที่จะมุ่งสู่โคราชนะคะจากสระบุรีนะคะพี่น้องสวยงามนะคะสวยงามสวยงามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ยังไม่เปิดใช้ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ทุกๆกำลังใจรับชมรับฟังกันไปได้เลยนะคะกับเสียงพิณเพราะๆแล้วก็ทางสวยๆของประเทศไทยค่ะด้านซ้ายเป็นเขื่อนนะคะเขื่อนลำตะคองเมื่อก่อนนี้เราเคยมานั่งทานปลาเผากันที่ริมเขื่อนนี่แหละค่ะแต่ตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะคะเขื่อนลำตะคองเส้นทางด่วนเรียบลำตะคองที่สวยงามที่สุด